าจอท่านผู้ชมเห็นไหมตัวหน้าจอ10นิ้วเนี่ยให้ตั้งแต่ตัวล่างสุดเลยนะก็อุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างจะดูดีนะครับต้องบอกอย่างนี้การโครงของตัวรถเนี่ยหรือการกระเด้งกระดอนของช่วงล่างเนี่ยทำได้ดีซับแรงสั่นสะเทือนได้ใช้ได้เลยแล้วก็น่าสนใจตรงที่อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับตัวเตี้ยตัวล่างเนี่ยนะครับมิตซูบิชิให้มาเยอะพอสมควรเลยครับจากหลายๆรุ่นเนี่ยโดนคำติชมไปว่าเมื่อไหร่จะให้ Adaptive Cruise Control มาแล้วครับมาในตัวรุ่นท็อป4ประตูขับเคลื่อน4ล้อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Auto Motor Thailand ครับวันนี้ผมมีเรื่องราวกิจกรรมทดสอบรถนะครับของ Mitsubishi กับ All New Mitsubishi Titan รุ่นใหม่ยังไงใช่ไหมครับวันนี้เขาแยกย่อยนะครับเป็นรุ่นย่อยที่มีเปิดมาครับนอกจากรุ่นที่เราได้สัมผัสไปก่อนหน้าประมาณ2เดือนนั่นก็คือตัวของ4ประตูยกสูงนะครับขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็อีก1รุ่นจะเป็นตัวหัวเดียวขับเคลื่อน4ล้อแต่วันนี้ครับ Mitsubishi นะครับออกตัวใหม่เป็น4ประตูขับเคลื่อน4ล้อรุ่นท็อปตรงนี้ยังไม่ท็อปสุดเพราะว่าแอทลีทนั้นเจาะคิวเข้ามาขายในประเทศเราปีหน้าครับแต่แอดลีดนั้นนะครับมีความพิเศษหลากหลายอย่างน้อยๆเนี่ยตัวขุมพลังทะลุไปแล้วนะครับ204แรงม้าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของตัว4ประตูขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติตัวนี้ครับขุมพลัง 2.4 ลิตร184แรงม้าเท่ากับรุ่นที่เราสัมผัสมาก่อนหน้านะแต่พอมาเป็นรุ่นท็อปของเขานะครับจะมีความแตกต่างเหมือนกันรุ่นภายนอกอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างมากมายนักนะครับทุกอย่างยังคงเป็นแบบเดิมรุ่นที่เราได้สัมผัสมาก่อนหน้าตัวของล้อแม็กนะครับก็จะให้มาเป็นคอ18นิ้วแบบเดียวกันลวดลายล้อเหมือนกันนะครับภายนอกอาจจะไม่แตกต่างตัวนี้จุดเด่นของเขานะมากับความใหญ่โตของตัวมิติตัวรถนะครับส่งผลให้ฝากระบะท้ายเนี่ยมีพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้มากมายเลยทีเดียวภายในปรับปรุงอะไรบ้างนะครับคล้ายๆแบบเดิมมีชุดหน้าจอที่เป็นทัชสกรีนติดตั้งไว้ให้พวงมาลัยตัวเกียร์อัตโนมัติเหมือนกันหมดระบบ Super Select 4 Wheel Drive True มีติดตั้งมาให้นะครับแบบเดียวกันกับที่ใช้ในรถทุกรุ่นของMitsubishi ที่มีระบบนี้อยู่นะครับในรถรุ่นท็อปของ Titan นะครับณวันนี้กับตัว184แรงม้าเขามีโหมดการขับขี่มาถึง7โหมดด้วยกันซึ่งในวันนี้นะเราจะได้ทำการทดลองนะครับลุยกับสมรรถนะของ Super Select 4 Wheel Drive True ในเส้นทางที่เป็นออฟโรดนะครับว่าตัวช่วยต่างๆโหมดการขับขี่ต่างๆสโนว์โหมดหญ้าโหมดลุยโคลนลุยหินจะมีสมรรถนะน่าประทับใจมากน้อยเพียงใดนะครับและอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ All New Mitsubishi Titan รุ่นตัวเตี้ยขับเคลื่อน2ล้อตัวนี้นะครับขุมพลังจะเป็นขุมพลังในรหัส 4N16 ที่มีการปรับปรุงใหม่สมรรถนะของเขา150แรงม้านะครับตัวของอัตราสิ้นเปลืองนะครับที่เป็นการเคลมจากทางผู้ผลิตของเขามาอยู่ที่แตะ15กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างประหยัดนะครับจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เราได้ทำการทดลองและตัวนี้เองตัวของหัวเดี่ยวหรือตัวของแคปนะครับที่ได้ทำการทดลองให้สื่อมวลชนได้สัมผัสในวันนี้เขาจะมีอยู่2รูปแบบท่านผู้ชมครับจะมีการบรรทุกสัมภาระกับไม่มีการบรรทุกสัมภาระนะครับเพื่อได้ลองสัมผัสในส่วนของช่วงล่างช่วงล่างข้างหน้าก็เป็นแมคเฟอร์สันข้างหลังจะเป็นคานอยู่แล้วนะครับอันนี้จะมีการปรับปรุงนิดนึงเขาบอกว่าตัวของช็อคอัพจะมีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมกับสปริงเดี๋ยวเราไปลองกันครับว่าการปรับปรุงในครั้งนี้แล้วก็รถหัวเดียวนะครับหรือกระบะตัวเตี้ยของ All New Mitsubishi Titan นั้นเซตอัพมาได้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเลขหนึ่งรุ่นครับเป็นการลองสมรรถนะในเส้นทางออฟโรดกับ All New Mitsubishi Titan Mega Cab 4ประตูขับเคลื่อน4ล็อกเกียร์อัตโนมัติไปดูกันต่อเลยครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับก็ลองกันเลยครับมีข้อเปรียบเทียบนะคันนี้เขาไม่ได้มีน้ำหนักบรรทุกนะครับก็ เป็นกระบะเปล่าๆส่วนอีกคันนึงจะมีน้ำหนักบรรทุกอยู่ที่720กิโลกรัมนะครับไว้ที่กระบะหลังก็มาลองในเส้นทางออนโรดนะครับแต่ว่าบนเส้นทางเนี่ยจะมีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างจะเยอะอย่างเมื่อกี้เราลองในเรื่องของการซับแรงสั่นสะเทือนครับผู้จัดเขามีการเอาขอนไม้นะฮะมาวางไว้เพื่อให้ล้อเนี่ยมันไปกระทบช่วงล่างมันไปสั่นสะเทือนนะครับจะลองดูว่า
ขึ้นมาถึงพวงมาลัยไหมซับแรงสั่นเทือนได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะช่วงล่างนะครับข้างหน้าเป็นปีกนกนะข้างหลังเป็นแหนบแผ่นนะครับก็เขาบอกว่าตัวของช็อคอัพและสปริงเนี่ยมีการปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นรับน้ำหนักโหลดได้เยอะขึ้นนะครับฝาท้ายเนี่ยมีความใหญ่เป็นพิเศษในกรณีที่คุณบรรทุกสัมภาระเนี่ยลังผลไม้นะเท่าที่ผู้จัดเขาได้ลองนะครับประมาณถึง 10-12 ลังสามารถใส่ได้สบายๆเลยนะฮะแล้วก็มีขอเกี่ยวอะไรไว้ที่เตรียมไว้ให้ในการมัดสัมภาระต่างๆเนี่ยนะครับหน้าจอท่านผู้ชมเห็นไหมตัวหน้าจอ10นิ้วเนี่ยให้ตั้งแต่ตัวล่างสุดเลยนะก็อุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างจะดูดีนะครับต้องบอกอย่างนี้ตัวขุมพลังเนี่ย150ม้านะฮะตัวนี้310นิวตันเมตรแล้วก็เกียร์นะเกียร์จะเป็นตัวธรรมดา6จังหวะนะครับอัตราสิ้นเปลืองเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ14ไปปลายถึง15กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะครับของรุ่นนี้ช่วงล่างน่าสนใจนะนี่ผมไม่ได้บรรทุกอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปลองในตัวที่บรรทุกดูว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะฮะโดยรวมแล้วก็โอเคนะคือตัวล่างเนี่ยต้องบอกว่าระบบช่วยเหลืออย่าง ABS อย่างตัวกระจายแรงเบรกนะครับถุงลมนิรภัยมีมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยไม่ต้องไปปรับเดี๋ยวเราเปลี่ยนอีกคันหนึ่งเป็นคันที่มีน้ำหนักบรรทุกดูครับเอาละครับสับคันครับน้ำหนักบรรทุกเข้ามาเรียบร้อย720กิโลกรัมอยู่ด้านหลังครับคือค่อนข้างจะทับแรงสั่นสะเทือนไว้เยอะเหมือนกันนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน้ำหนักกดทับมันเยอะหลังมันจะนิ่งนิ่งขึ้นผมลองเข้าโค้งแรงๆดูนะรู้สึกว่าการโครงการโยนตัวเนี่ยมันน้อยนะครับคือไอ้แหนบแผ่นที่เขาดีไซน์มาแล้วก็ช่วงล่างที่เป็นข้างหน้าเป็นอิสระที่เขาดีไซน์มาอย่างที่ผมบอกนะตัวของช็อคอัพมันใหญ่ขึ้นสปริงมันใหญ่ขึ้นมันก็รับน้ำหนักบรรทุกได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้การโครงของตัวรถเนี่ยหรือการกระเด้งกระดอนของช่วงล่างเนี่ยทำได้ดีซับแรงสั่นสะเทือนได้ใช้ได้เลยแล้วก็น่าสนใจตรงที่อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับตัวเตี้ยตัวล่างเนี่ยนะครับMitsubishi ให้มาเยอะพอสมควรเลยครับเดี๋ยวไปลองกันต่อกับตัวของเส้นทางออฟโรดนะครับในตัว Mega Cab 4ประตูขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้กันครับอีกหนึ่งรูปแบบการทดสอบของวันนี้นะครับกับเส้นทางออฟโรดนะครับนอกจากตัวของตัวเตี้ยนะแล้วก็เครื่องยนต์150แรงม้าเนี่ยในส่วนของรูปแบบการทดสอบวันนี้ก็จะมีตัวนี้แหละครับรุ่นท็อป4ประตูขับเคลื่อน4ล้อนะแต่ว่าขุมพลังเนี่ยเป็น184แรงม้านะแอทลีตตัว204แรงม้าปีหน้าค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็นะตัวนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นระบบขับเคลื่อนแบบซุปเปอร์ซีเล็ก 4-wheel drive 2ก็จะมีโหมดการขับขี่ที่ใช้สำหรับออฟโรดใช้สำหรับเส้นทางทุรกันดาร7โหมดด้วยกันแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมี Active Yaw Control มาให้เรียบร้อยนะครับลองดูนะครับสภาพเส้นทางก็เป็นเส้นทางปิดที่ทางทีมผู้จัดเขาจัดเอาไว้แหละนะฮะมีล่องโคนมีเนินสลับนะครับเราก็จะลองเอาตัว Super Select 4WD True ที่อยู่ใน Titan เนี่ยนะครับรุ่นตัว10ประตูเนี่ยนะครับลองดูอีกทีแล้วก็อีกอย่างนึงนะท่านผู้ชมวงเลี้ยวค่อนข้างจะแคบนะครับ 6.2 เมตรเท่านั้นแล้วก็การทดตัวของเฟืองพวงมาลัยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าทำได้ดีขึ้นนะครับ 50% เลยวงรอบอยู่เพียง 3.7 รอบเท่านั้นนะครับต่อการทดของเขานะครับเดี๋ยวผมจะลองในเรื่องของลุยโคลนดูนะครับเพราะว่าสภาพเส้นทางข้างหน้าเนี่ยเป็นดินแฉะเป็นดินโคลนละคือทางผู้จัดเขาก็ เตรียมสถานการณ์ไว้ให้นะครับ
ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเขาก็จะมีกล้องนะครับมองภาพมาให้ด้วยในกรณีที่เราต้องการดูเลนดูลายของล้อนะฮะเราเรียกดูได้แต่ก็จะมีเงื่อนไขนะว่าความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรเนี่ยนะฮะก็กล้องจับภาพไว้ให้แล้วเกินไปก็ระบบก็จะหลุดออกนะครับเดินไปเนียนๆนี่ให้ระบบจัดการไปธรรมดาธรรมดาเลยครับแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะเขาบอกว่าตัวชุดช่วงล่างนะครับจากถ้าเทียบนะกับตัวที่เราเคยทดสอบตอนแรกที่เขาออกมาเนี่ยว่ามีการปรับเล็กน้อยในเรื่องของช็อคอัพในเรื่องของสปริงนะฮะเพื่อให้รับกับตัวของสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับทั้งตัว150แรงม้าแล้วก็ตัวเนี้ยตัวท็อป184แรงม้านะวันนี้นะฮะลองลุยน้ำดูครับระดับน้ำก็ไม่ได้ลึกมากนะครับ 30-40 เซนเท่านั้นก็จริงๆแล้วความลึกเท่านี้กระบะขับ2ไปสบายๆนะครับแต่ว่าพอขับ4ยกเนี่ยก็ไปได้สบายๆไม่ต้องเข้าเกียร์โฟก็ได้ดีอย่างนี้ว่าในกรณีที่ถ้ารถเกิดการทึดลื่นถลายนะหรือว่าเสียการควบคุมเนี่ย Active Yaw Control มันก็จะเข้ามาช่วยดรอปในเรื่องของความเร็วนะครับในเรื่ององศาพวงมาลัยให้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ทางมิตซูเขาชูเป็นไฮไลท์นะครับจากที่ได้ลองครับท่านผู้ชมครับในตัวของเอาตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อ4ประตูก่อนเนาะของมาให้ครบแล้วนะครับ Adaptive Cruise Control มีมาให้เรียบร้อยละจากหลายๆรุ่นเนี่ยโดนเขาเรียกว่าโดนคำติชมไปว่าเมื่อไหร่จะให้ Adaptive Cruise Control มาแล้วครับมาในตัวรุ่นท็อป4ประตูขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็จะมีหลายส่วนเช่นตัวของไฮไลท์เขาที่ว่าเอา Super Select 4WD 2มาติดตั้งนะครับพร้อมกับ7หมวกการขับขี่เนี่ยพอเจอสถานการณ์ที่เป็นออฟโรดแบบนี้นะครับเจอรูปแบบสถานการณ์แบบไหนเข้าหมวกการขับขี่แบบนั้นเขาก็จะช่วยควบขี่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทักษะควบขี่มากมายนักอันนี้จะเป็นเรื่องข้อดี Active Yaw Control ติดตั้งมาให้แล้วนะฮะทางโค้งแคบๆเนี่ยหรือว่าในกรณีที่ความเร็วเกินเนี่ยระบบช่วยดรอปมาให้ตรงนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือในการขับขี่นะครับเพื่อลดในเรื่องของการเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะครับแล้วก็ช่วยผู้ควบคุมรถเนี่ยทำให้มันถูกต้องทำให้มันไปตามทิศทางที่มันควรจะไปก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของการลดอุบัติเหตุนั่นเองส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่ติดมากับรถเหลือเฟือนะตัวหน้าจอตัวกล้องมองภาพมีมาให้ครบละและตัวเตี้ยตัวเตี้ย150แรงม้าก็น่าสนใจครับเพราะอะไรเพราะลองในเรื่องของตัวทั้งแบกตัวของน้ำหนักบรรทุกกับรถเปล่าเลยนะช่วงล่างผมว่าเขาเซตมาดีนะฮะให้การยึดเกาะ ดีแล้วก็ไม่แข็งเกินไปอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาให้เนี่ยอย่างพวกจอกลางทัชสกรีนอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นการยกระดับนะมีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มเลยนะครับจนถึงรุ่นท็อปมีมาให้ครบเลยรวมถึงนะครับตัวอุปกรณ์ของยุคของสมัยที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับรถนะครับเราจะรวมรถกับสมาร์ทโฟนเนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับออกแบบใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรวมถึงการป้องกันการโจรกรรมก็ทำได้จากฟีเจอร์เหล่านี้ที่อยู่ใน Mitsubishi Connect นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ของยุคของสมัยก็ว่าได้นะครับทั้งหมดครับเป็นเรื่องราวของ All New Mitsubishi Titan ครับวันนี้ที่เราได้มาสัมผัสนะครับผม